ท่านชายคุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับความเคลื่อนไหวความเห็นต่างๆคุณผู้ชมสามารถแสดงมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายนะครับเราไปดูเรื่องการปรองดองกันก่อนนะฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.เนี่ยครับไฮไลท์ของเมื่อวานนี้นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมเป็นนัดแรกนัดใหญ่นะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการประชุมด้วยนี่คือไฮไลท์ของการประชุมเมื่อวานครับเพราะว่าคนใหญ่คนโตคนดังคนรวยระดับประเทศไปเจอกันหมดฮะแล้วก็มีคนที่แคนดิเดตนายกของประเทศหลายรอบคุณสุภชัยพานิชพักก็เข้าไปด้วยครับครับคนใหญ่คนโตนอกเหนือจากคุณสุภชัยเนี่ยนะฮะมีคุณการตระกูลหุ่นอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SCG เนี่ยนะครับอาจารย์บวรศักดิ์วันโนก็มาเหมือนกันครับอันนี้หลังคงหายเจ็บแล้วคุณบรรทุนล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยครับนะฮะคุณธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาจารย์เอกชัยศรีวิราชนะฮะผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลสถาบันพระปกเกล้าครับเหล่านี้คือที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มาร่วมการประชุมคณะกรรมการปยป.เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทำงานสำคัญของประเทศหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศมีความเป็นมายาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการความขัดแย้งซึ่งยากที่จะแก้ไขได้ในทันทีบางเรื่องแก้ไขได้เร็วบางเรื่องยังทำไม่ได้นายกบอกอย่างนี้นะฮะบางเรื่องเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ก่อนจึงเป็นสิ่งที่เราต้องมีกระบวนการในการสร้างการเรียนรู้สร้างระบบและสร้างความเข้าใจครับนะฮะอันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีที่พูดระหว่างการประชุมนะครับแต่ว่าสาระหรือว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเปิดเผยออกมาจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ฮะก็บอกเล่าถึงความเป็นมาของปยป.นะฮะก็ว่าไปแต่บอกว่าหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเป็นการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิครับแรกนะฮะหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒินั้นไม่ใช่เพียงให้การให้คำปรึกษาแก่4คณะกรรมการย่อยของปยป.เท่านั้นแต่เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์จึงเห็นควรให้มีการประชุมร่วมกับปยป.เพื่อรับมอบหมายงานนำไปสู่การแก้ปัญหาเฉพาะด้านต่อไปพูดง่ายว่าไม่ได้มีแค่บทบาทที่ปรึกษาแต่จะมีบทบาทในเป็นคณะทำงานด้วยของ4คณะกรรมการ4เรื่องเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากการชี้แจงของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุวิทย์เมษินทรีกันครับจะมีการประชุมปยป.ชุดใหญ่ในวันที่24เมษายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราก็คงจะต้องมีการหารือกันของเลขาของปยป.แต่ละทั้ง4ชุดนะครับเร็วๆนี้นะครับแต่พร้อมๆกันนั้นในวันที่จะมีการประชุมปยป.ชุดใหญ่วันที่24เนี่ยก็ผมคิดว่าคร่าวๆนะครับก็คงจะมีการเรียนเชิญคณะผู้ทรงคุณทั้ง39ท่านมาร่วมด้วยนะครับแต่ไม่แค่นั้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยากจะทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะครับเพราะว่าวันนี้มีเวลาที่จำกัดที่ผู้ทรงคุณนั้นให้ข้อคิดเห็นต่างๆมากมายในหลากหลายมิติเราก็คิดก็ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะจัดนะครับในรูปแบบคล้ายๆกับที่เราทำกับคณะปฏิรูปก็คือมีเวิร์กช็อปแต่เป็นเวิร์กช็อปของผู้ทรงคุณกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในโจทย์สำคัญสำคัญนะครับครับก็จะมีการเวิร์กช็อปเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ครับคุณสุวิทย์ก็บอกนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้ประเด็นสำคัญคือจะมีการหาแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับจึงมอบมาให้ประสานกับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับปยป.แล้วก็ขับเคลื่อนงานได้มีประสิทธิภาพครับหลังจากนั้นก็จะมีประชุมปฏิบัติการพูดง่ายว่าตอนระหว่างเดือนนี้จะเป็นการเตรียมการแล้ว24เมษายนเนี่ยก็จะเป็นการประชุมคณะใหญ่รวมผู้ทรงคุณวุฒิ39คนนี้ด้วยครับอาจารย์วิษณุเกรืองามนะฮะบอกว่าผู้ทรงคุณวุฒิยังเห็นพ้องต้องการว่าควรที่จะพัฒนาศักยภาพคนเป็นสำคัญคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าในยุทธศาสตร์6ด้านนะฮะควรเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าศักยภาพของคนเป็นหลักก่อนนะฮะคือเรื่องนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิบอกด้วยครับเรื่องการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็จริงๆก็บอกกันมา100ปีเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะก็เป็นเรื่อง100กว่าปีจริงๆถ้าจะนับกันในทางพุทธแล้วก็ต้องถือว่า 2,600 ปี คือในที่ประชุมก็คงจะมีพูดอะไรมากกว่านี้แหละอันนี้เป็นการเล่าว่าคุยอะไรโดยคุณสุวิทย์เล่าว่าคุณวิษณุคุยอะไรครับก็ประชุมกันสักประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้ามีชื่อคนระดับนี้แล้วสรุปการคุยว่าเราควรพัฒนาศักยภาพคนเนี่ย
คงจะน้อยไปนิดนึงสำหรับชื่อคนที่ร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีประเทศด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าคุยกันแค่ว่าประเทศไทยควรพัฒนาคนเนี่ยน้อยไปน้อยไปฮะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ลงพื้นที่คลุกวงในอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้กลไกประชารัฐเป็นการตอบโจทย์นะฮะใน 2-3 เรื่องด้วยกันทั้งสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ทรงคุณวุฒิจะทำยังไงให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้แน่นอนฮะเพราะว่าจุดบอดของทั้ง39ท่านเนี่ยคือไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนไม่ได้ลงคุกคลีไม่ได้เดินตรอกถนนเหมือนกับสสเพราะฉะนั้นคุณทุนสุวิทย์บอกหลายท่านลงพื้นที่นะคลุกพื้นที่ลงคลุกในพื้นที่ไหนแล้วฮะยังไงก็ไม่ใช่สสละฮะยังไงก็ไม่ได้ถึงระดับล่างนี่แหละฮะคือคุณเคยเห็นคุณบรรทูลเนี่ยไปจังหวัดน่านแล้วคลุกแบบรู้ถึงชีวิตยากลำบากอะไรอย่างนี้ไหมไปธนาคารกสิกรไทยคือท่านคงรู้ระดับนึงแต่ว่าในแง่ของการเข้าไปเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับชาวบ้านเนี่ยคงไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ฮะแม้จะมีเจตนาประสงค์ดีอย่างไรก็ไม่ใช่อยู่ดีเสียงประชาชนอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าต่อไปในจะสร้างเสียงประชาชนเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมีแต่นายแบงค์มีแต่เลขาอังถัดเนี่ยก็คือประชาชนไม่ได้รู้จักทุกคนไงครับคือการมีส่วนร่วมนอกจากเพื่อจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วยังสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการเหล่านี้ด้วยทีนี้นอกจากการประชุมปยป.เนี่ยมันคู่ขนานด้วยนะครับสำหรับการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีปองดองในระดับพื้นที่นะฮะโฆษกทางกอรมน.นะครับพันเอกพีรวัฒน์แสงทองก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผอ.รมน.จังหวัดนะครับก็มีการจัดตั้งคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วมีทุกจังหวัดแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวจะไปรับฟังความคิดเห็นมีทั้งหมด39จังหวัดนะฮะสำหรับ37จังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างการประสานนะฮะก็มีแล้วเกินครึ่งครับเพราะฉะนั้นประชาชนแต่ละจังหวัดก็ดีใจได้ท่านจะมีโอกาสเข้าสู่เวทีปรองดองนะครับที่ผ่านมากรมน.ก็จัดไปแล้วหลายพื้นที่เชียงใหม่อุบลและเชียงรายตากน่านลำปางอุทัยเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าเวทีการจัดเป็นไงครับคุณชูวัฒน์รูปแบบการจัดห้ามเอาโทรศัพท์เข้าไปคึกครื้นไหมเอาอย่างนี้ก่อนคือก็ต้องนับคนนะฮะใช่ไหมฮะเวทีละ200คนครับเวทีละ200คนจังหวัดละ200คนกี่ครั้งละ5ครั้งพันคนคือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ในระดับแสนคนคือมันก็ไม่ได้ไปสู่วงกว้างถ้าตราบใดที่ยังห้ามสื่อเข้าห้ามมือถือพกพาห้ามสัมภาษณ์หลังงานนั้นมันก็จะอยู่กันแค่วงเนี่ยคือเรื่องนี้ผมพยายามจะทำความเข้าใจว่าทำไมต้องมีการห้ามเยอะไปหมดผมก็ไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเวทีปรองดองเป็นเวทีสาระสำคัญคืออยากให้มีส่วนร่วมอยากให้มีส่วนร่วมแต่กลับห้ามสื่อฟังห้ามพูดคุยหลังจากงานเสร็จว่าคุยอะไรกันครับก็คือเขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวมีเสียงออกไปก็จะเป็นข้อโต้เถียงหรือมีคนเอาไปตัดต่อหรือมีคนเอาภาพไปตัดต่อก็จะเขาจะก็ตัดต่อแล้วทำให้มันเกิดความขัดแย้งเอาโค้ดบางคำไปโค้ดแล้วไม่เข้าใจบริบทก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะนั้นก็ตัดซะก็เหลือกันแค่นี้แต่ทีนี้เนี่ยประชาชนจะกังวลหรือเปล่าเราว่าในบรรดาคนต่างๆที่ไปคุยเนี่ยเขาพูดแทนเราจริงๆกี่คนแล้วในบรรดาคนที่เข้าไปพูดแทนในนามเราเนี่ยคนที่สรุปเนี่ยสรุปตรงประเด็นกับคนพูดเนี่ยจริงๆเท่าไหร่ล่ะครับนั่นแหละอย่างที่นครสวรรค์เนี่ยเขาก็เป็นเวทีล่าสุดที่เพิ่งมีการหารือกันไปแบบปิดห้องพูดคุยเลยเนี่ยนะครับท่านเอกอนุสรทูปทองเป็นรองกอรมน.จังหวัดนครสวรรค์นะครับพูดถึงเรื่องของเอ๊ะทำไมถึงต้องปิดห้องทำไมถึงต้องไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปทำไมถึงต้องไม่ให้มีสื่อมวลชนเข้าไปนะฮะคือท่านชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนจะได้เสนอความคิดเห็นเอาแบบเต็มที่เลยจะได้ไม่ต้องกักกันเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมาถูกแอบถ่ายรูปนะฮะจะได้ไม่ต้องมีการบันทึกเสียงไปบอกต่อนอกห้องประชุมท่านว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือเวทีนี้เนี่ยจะนำเสนอความคิดเห็นแบบปิดไม่ต้องการที่จะให้ความคิดเห็นที่มีการพูดคุยแบบเต็มๆเอาไปขยายความข้างนอกนะฮะมีเพียงเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมเข้าประชุมนั้นที่รู้ครับก็พูดง่ายว่าบันทึกเลยเดี๋ยวรออ่านบันทึกเอาฮะบันทึกนั้นจริงไม่จริงและเก็บความได้ขนาดไหนก็ว่ากันจริงเนี่ยคงจริงแต่ว่าความสามารถของคนฟังในการเก็บความให้ครบเนี่ยมันจะเก็บความเฉพาะส่วนที่ตรงใจคนเก็บหรือเปล่าไงคือสมมติมีคนร่วม200คนเนี่ยอาจจะมีสัก30คนพูดไม่ตรงใจคนเก็บประเด็นเนี่ยคนเก็บประเด็นจะบันทึกแล้วเสนอเป็นมุมมองที่รอบด้านหรือเปล่าหรือว่ามี200คน200มุมมองเสนอแต่สัก10มุมมองที่ตัวเองถูกใจ
ครับคืออันนี้คือการกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันทำให้อาจจะเรื่องความขัดแย้งอาจจะลดทอนได้อันนี้ก็ว่าก็ต้องเชื่อตามเขาแต่ปัญหาคือว่ามันไม่ได้ทำให้เรื่องปลองดองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศเลยคือโจทย์ใหญ่ของงานนี้คือเรื่องมีส่วนร่วมใช่ไหมยุทธศาสตร์ใหญ่คือยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการปลองดองคือถ้าไม่มียุทธศาสตร์ใหญ่เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมไม่มีมันไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมอยู่แล้วแต่ยุทธศาสตร์ใหญ่คือเรื่องมีส่วนร่วมนะนั่นไงเขาบอกว่าเอาแค่นี้เอาแค่หมื่นคน 20,000 คน 30,000 คนหรือ 100,000 คนเนี่ยมีส่วนร่วมแค่นั้นพอครับก็ต้องยอมรับว่าส่วนร่วมในความหมายของอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยคงไปไม่ถึงครับมีส่วนร่วมเดี๋ยวต้องรอชุดที่ปรึกษาปยป.ต้องดูแนวทางอันนี้แค่เป็นกลุ่มย่อยในแต่ละจังหวัดครับอาจารย์ศิโรจน์อย่าเพิ่งใจร้อนครับนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากคณะกรรมการปยป.ชุดใหญ่นะฮะแล้วก็ชุดระดับจังหวัดที่ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นก็มีในส่วนของพรรคการเมืองในส่วนของในส่วนกลางทางการเมืองเมื่อวานนี้นะฮะก็มีคือพรรคระดับกลางคือพรรคภูมิใจไทยมีพรรคเล็กด้วยฮะพรรคพลรอนภาพก็จะเป็นพรรคเล็กที่เข้าไปนะเมื่อวานนี้กับพรรคขนาดกลางก็เป็นพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าไฮไลท์ก็จะแน่นอนฮะไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยใช่คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำสมาชิกพรรคเนี่ยรวมทั้งคุณสรอกินประทุมประธานที่ปรึกษาพรรคนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคอีกหลายท่านเลยครับคุณผู้ชมคุณสุภชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพรรคก็ไปด้วยนะไปตอบ10คำถามที่ตั้งครับก็เป็น10ประเด็นจริงๆจริงๆก็ไปพูดประเด็นอื่นได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยอยู่ใน10ประเด็นนี้หรือไม่เพราะว่ามีการเสนอเรื่องยุติธรรมยุคเปลี่ยนผ่านปกติผมก็ได้ยินว่ายุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านนี่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ เป็นข้อเสนอหลักของภูมิใจไทยนะฮะก็เสนอไปถึงให้มีการในชั้นอัยการถ้าคณะถ้าคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งถอนฟ้องในคดีที่อยู่ในศาลแล้วรวมถึงคดีความที่ตัดสารตัดสินไปแล้วก็อาจจะให้มีการนิรโทษกรรมยกเว้นโทษเป็นต้นซึ่งภูมิใจไทยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้เกิดการปลองดองอย่างแท้จริงครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับหลักความยุติธรรมยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยขอขยายความเพิ่มเติมหน่อยว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะฮะต่อสายพูดคุยกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับสวัสดีครับคุณอนุทินครับสวัสดีครับคุณชิคกี้พายครับครับสวัสดีครับครับพรรคภูมิใจไทยเสนอแนวทางความยุติธรรมยุคเปลี่ยนผ่านนะฮะตรงนี้ขอขยายความละเอียดเพิ่มเติมหน่อยฮะตอนนี้ผมต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับผมไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยครับหลังจากที่มีการประชุมกับทางท่านปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยออกทางก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใครใดทั้งสิ้นนะครับออกมาก็เดินทางกลับไปเลยผมก็มาเห็นข่าวที่ท่านทั้งสามได้ถามกันตู้เนี่ยครับซึ่งก็มีมูลออกมาจากเนื้อข่าวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับอ๋อครับครับคุณใหญ่ไทยยังไม่ได้เสนอแนวทางอะไรจริงๆนะเมื่อวานที่ไปก็คือไปพบปะหารือกับบรรดาคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเพิ่งเป่าลมเราก็ทั้งหารือในประเด็นทั้ง10ข้อที่ได้ส่งมาให้เราศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการชี้แจงแสดงความคิดเห็นที่นั่นเองยังไม่ได้มีข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นเลยผมอยากจะขอความกรุณาชี้แจงอย่างท่านเกี่ยวข้องท่านนะครับว่าประเด็นอะไรที่ออกไปมีความผิดพลาดเป็นอันมากคือแปลว่านี้ประเด็นเรื่องยุติธรรมยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนเมื่อวานใช่ไหมฮะผมว่าไม่ได้มีสัมภาษณ์เลยอ่านข่าวดูก็ยังทำอยู่เพราะว่ามีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการประชุมหรือว่าไม่ได้มีการหาหรือใดๆทั้งสิ้นในพรรคภูมิใจไทยเลยมีแต่ร้านอาหารอยู่ครับผมก็ไม่ทราบว่าแหล่งข่าวที่ออกมาจากครัวหรือว่าออกมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่ข้างทางมาจากข้อมูลต่างๆในอดีตพอดีผมต้องยอมเพราะว่าผมไม่ได้ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆในทางการเมืองซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่า
ผู้สื่อข่าวของท่านเนี่ยอาจจะไปเจอข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่มันที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยก็เลยพยายามจะวิเคราะห์อันเองก่อนแล้วก็เป็นการอ้างแหล่งข่าวซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าเช็คดูแล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเลยงั้นผมถามคุณอนุทินนิดนึงว่าโอเคในเมื่อทางพรรคไม่ได้พูดอย่างเป็นทางการเรื่องความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยแต่ว่าตัวคุณอนุทินในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านแค่ไหนครับผมเชื่อมั่นในเรื่องของยุติธรรมอยู่แล้วนะครับครับเราเป็นประเทศนิติรัฐก็คือความยุติธรรมก็ควรจะมีความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนครับแล้วก็ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองนั้นเนี่ยเราตั้งมาตั้งการความขัดแย้งเมื่อประมาณ7 ปีที่แล้วมีความขัดแย้งรุนแรงทางด้านการเมืองครับสิ่งที่เราตั้งเป็นสโลแกนของพรรคเป็นนโยบายหลักติดตัวพรรคเลยก็คือคำว่าสงบสันติสามัคคีซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นของพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องหานโยบายหาวิธีทางใดๆก็ตามหรือเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามที่มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความสงบความสันติความสามัคคีขึ้นในประเทศเราครับการสร้างความปรองดองของสุดภูมิใจไทยคืออะไรครับเพราะเวทีก็ต้องคุยเรื่องความการสร้างความปรองดองคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคมุมมองเรื่องการสร้างความปรองดองเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างที่สำคัญก็ได้มีการพูดคุยในต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าการรบปะหาคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเป็นการดูท่าทีซึ่งแล้วก็ความคิดดูแนวความคิดของแต่ละพรรคตัวพรรคเองก็จะดูแนวความคิดของผู้ที่บริหารบ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของคำว่าปรองดองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้หากมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในประเทศเนี่ยทุกฝ่ายก็ต้องหาวิธีปรองดองกันครับครับผมก็ได้เรียนทางที่ประชุมนะครับว่าในฐานะที่เป็นประเทศบุคคลอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะก็มีความเห็นว่าการปรองดองถ้าหากจะวางตั้งใจให้เกิดขึ้นจริงนั้นบางทีจะปล่อยให้คู่ขัดแย้งหาวิธีมาดีกันเองไม่ได้มันจะต้องมีกรรมการครับว่ากรรมการนั้นก็จะต้องมีบารมีมากๆนะครับที่จะมาคอยฟังแล้วก็คอยหาข้อสรุปคอยชี้แนะวิธีทางแก้ไขการนิรโทษกรรมหรือการเยียวยาคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความจำเป็นสำหรับการสร้างความปองดองไหมครับผมคิดว่าอย่าไปเน้นกับคำว่านิรโทษกรรมครับประเด็นของผมที่ผมรู้สึกก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีพูดคำว่านิรโทษกรรมปุ๊บก็จะเป็นนึกถึงการนิรโทษกรรมให้กับคนเพียงไม่กี่คนครับแทนที่จะคิดว่าการนิรโทษกรรมในเรื่องของภาพรวมเนี่ยอย่างเช่นยังมีพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างกันหลายๆคนก็ยังรับโทษอยู่นะครับยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาคิดถึงคำว่านิรโทษกรรมถ้าสมมติว่าเราจะปองดองสามัคคีกันจริงเรื่องการต่อกันจริงเนี่ยบางทีมันจะเป็นขีดวงว่างั้นเอาแค่ตรงนี้ไม่ได้ถ้ามันก็เหมือนรักษาโรคมะเร็งนะครับมันก็ต้องไปขูดต้นตอให้มันหายไปให้หมดถ้าจำเป็นจะต้องไปแตะตรงจุดนี้แล้วก็จะจับแล้วก็แตะเพื่อส่วนผมไม่มีใครในโลกนี้สามารถออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงไม่กี่คนได้โดยที่ส่วนรวมไม่ได้รับอานิสงส์ของการออกกฎหมายนั้นแต่ความที่มีอคติต่อ
ความที่มีความเสียดทานกันอยู่มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มองว่าเมื่อใดก็ตามคณะใดกลุ่มใดพรรคใดเอ่ยคำว่านิรโทษกรรมแล้วเป็นการเรียกว่าขายจิตวิญญาณเป็นการไม่มีอุดมการณ์ครับตรงนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างจริงนะครับต่อการต่อสู้ของครับครับคุณนนทชินนะกระบวนการเมื่อวานเนี่ยเป็นการพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทางคณะรับฟังก็รับฟังอย่างเดียวเลยป่ะฮะหรือว่ามีการถกเถียงซักถามด้วยฮะมีการซักถามครับท่านปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นประธานของที่ประชุมเนี่ยท่านก็รับฟังถึงท่านก็รับตั้งใจรับฟังอย่างมากนะครับแล้วก็จดในหลายประเด็นแล้วก็มีการถามกลับมาในหลายประเด็นเช่นกันที่ทางพรรคอาจจะตอบไม่ครบถ้วนนะครับครับก็เห็นใจท่านมากท่านต้องมานั่งฟังเห็นว่าตั้งใจอภิปรายครั้งนะครับครับแสดงว่าท่านต้องมีความตั้งใจที่จะแล้วก็ตระหนักดีว่าเรื่องปรองดองเรื่องสมานฉันท์เนี่ยคงจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากในการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้เพื่อให้เดินหน้าต่อไปครับว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามรถหนักแล้วมันจะเป็นอย่างไรฮะมีข้อตกลงไหมฮะว่าหลังการแถลงเมื่อวานหรือหลังการรับฟังเมื่อวานแล้วจะต้องห้ามพูดห้ามให้สัมภาษณ์อะไรนี้ไม่มีฮะไม่มีใครมาตัดสินนะครับว่าห้ามพูดห้ามให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นครับครับขอบคุณขอบคุณคุณทีนะครับขอบคุณคุณอนุทินครับกับสวัสดีครับคุณอนุทินชัยวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะก็ชัดเจนแต่อย่าสรุปแล้วกันนะฮะเอาละครับขอสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าวันนี้ครับวันนี้ช่วงบ่ายคณะอนุกรรมการเชิญพรรคพลังพลเมืองพรรคพลังประเทศไทยพรรคประชาสันติและพรรคประชาสังคมประชาธิปไตยนะครับเข้าไปพูดคุยนะครับในการเสนอแนวทางเสนอได้ไหมเรียกว่าเป็นตอบคำถาม10ข้อดีกว่าครับนะฮะอย่างพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เสนออะไรก็คงมีเสนอแหละใช่ไหมไม่งั้นเขาจะรับฟังอะไรก็ต้องติดตามว่าจะเสนออะไรแต่ว่าไฮไลท์จะอยู่พรุ่งนี้เช้าใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่8มีนาคมครับเกิดจะเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมจะออกมาแถลงภาพรวมครับนะฮะแล้วครับคุณผู้ชมครับไปฟังเสียงความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีต่อเจยุหน่อยไหมฮะครับเจยุยุวดีธัญสิรินี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมหุด9นะครับตั้งแต่วันนักข่าวที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมด้วยหลังจากที่อดีตนายก2ท่านเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับมีเสียงของนายกรัฐมนตรีพูดถึงเจยุเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญครับทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนขัดแย้งแตกแยกอะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจว่าข่าวในอดีตที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่โดยความสัตย์จริงท่านนายกเป็นทหารคนเป็นทหารทุกคนโดยเฉพาะที่จบจากโรงเรียนในร้อยมันจะมีความเขาเรียกระบบอาวุโสที่ยักษ์ท่านพลเอกสิริชัยธัญสิริเป็นรุ่นที่แล้วก็เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพด้วยของกระทรวงกลาโหมด้วยความเป็นพี่น้องความเป็นสะใภ้เนี่ยมีอยู่โดยเต็มเปี่ยมจะเห็นได้จากทุกท่านที่เวลามีการรวมกันท่านนายกมานั่งกินข้าวกินข้าวกับสื่อแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องที่รองของนายแหงมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือพี่ยุกับท่านนายกก็ยังคงถามคำถามท่านนายกก็ยังตอบก็เป็นธรรมดาในท้ายที่สุดก็ยังเป็นอย่างที่เห็นคือจะมีความโอภาปาไตที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นในโอกาสอย่างเนี้ยท่านจริงให้กำลังใจพี่ยุคแล้วก็ฝากสื่อมวลชนด้วยว่าอย่าไปหยิบโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันซึ่งมีความคิดเห็นของสังคมที่ค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะในโซเชียลการไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็ทำให้คนเริ่มมีความคิดในลักษณะแบบนั้นท่านจริงบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องพยายามไม่คิดในแบบเดิมในเรื่องของความแตกแยกตำหนิด่าทอคนนั้นคนนี้อยากให้ลดเรื่องนี้ลงไปครับท่านโฆษกเนี่ยพูดแทนนายกรัฐมนตรีครับอันนี้ไปพูดในลังนกกระจอกครับลังเก่าซึ่งก็คือ
ือก็เป็นบรรดาสื่อรุ่นใหญ่เขาอยู่แต่ว่าประเด็นสำคัญคือบอกว่าพี่ยุกับพี่ยุทธก็มีความเป็นห่วงกันพี่ยุถามอะไรพี่ยุทธก็ตอบตลอดแต่พี่ยุไม่ได้เข้าทำเนียบนานแล้วในยุคพี่ยุทธนะครับอันเนื่องมาจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเรื่องบัตรแล้วก็จะต้องเป็นมีองค์กรต้นสังกัดเซ็นรับรองมาแต่ว่าจะยุคเนี่ยแกอาวุโสแล้วแกเกษียณแล้วแต่แกยังทำหน้าที่อยู่ก็เลยไม่สามารถเข้าทำเนียบได้นะฮะสักประมาณครึ่งปีละแล้วไปถามกันตอนไหนถ้าอย่างนั้นถ้าเข้าทำเนียบไม่ได้ถามอะไรฮะก็ที่ก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ที่เจ๊ยังอยู่ไงฮะคือมีการซักถามใช่คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือหัวฟาดหัวเหวี่ยงกันพอสมควรแล้วนายกกับต่างคนต่างทำหน้าที่นะแต่ว่าหลังครึ่งปีหลังนี่แหละที่เจ๊ยุไม่ได้ทำหน้าที่แล้วก็ทุกคนก็คือในวงการข่าวก็จะรู้ว่าเราห้องแล้วคือหัวฟาดหัวเหวี่ยงดีกว่าหัวฟาดหัวเหวี่ยงว่างั้นเถอะนั้นก็พอเจ๊ยุแกเจ็บหนักก็เลยมีคนพยายามจะทำหรือฟื้นเรื่องนี้ครับนะจริงๆแล้วไม่ได้รอหัวแหงกันจริงๆแล้วราบรื่นทุกอย่างก็ต่างคนต่างทำหน้าที่นั่นแหละสื่อก็ต้องตั้งคำถามสวนปัญหาคือคนที่ไม่ตั้งคำถามตรวจสอบตาหากที่ผิดปกติถูกนะฮะเราพูดถึงเรื่องของใจยุ่นเนี่ยมันก็ผูกโยงไปถึงเรื่องของสื่อนะครับคุณผู้ชมนะฮะสื่อจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาบอกว่าเราเป็นฐานดอนที่4แต่ว่าสื่อไทยยุค 4.0 เนี่ยอาจารย์ซีโรจน์นะฮะเราไม่ได้เป็นฐานดอนที่4แล้วนะแต่ว่าเราเป็นเสมือนพ่อครัวครับคุณผู้ชมนะฮะคุณนิพิษอินทรสมบัติบอกเอาไว้แบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของเปรียบเทียบกับสื่อเป็นพ่อครัวนะจริงคุณนิพิษเนี่ยพูดถึงท้าความมาถึงว่าความเป็นฐานดอนที่4เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสื่อเป็นเหมือนพ่อครัวเปรียบเหมือนพ่อครัวที่สามารถปรุงอาหารที่มีคุณภาพให้เป็นถูกใจผู้บริโภคแต่ในยุคที่มีการควบคุมการแสดงความเห็นนักข่าวก็ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเสรีบางคนก็ฉวยโอกาสหันมาผลิตอาหารกล่องแถมใส่ผงชูรสเยอะๆเสิร์ฟให้ผู้บริโภคบางกลุ่มที่ใจร้อนผู้บริโภคที่ใจร้อนชอบอาหารกล่องก็คงไม่รู้สึกอะไรกินให้อิ่มเร็วๆกินทุกวันรู้ตัวอีกทีก็ไขมันเกาะเส้นเลือดแล้วนะแถมยังสร้างมลพิษทั้งทิ้งกล่องโฟมทับถมเอาไว้ในบ้านเมืองอีกหลายสิบปีก็หวังแต่ว่าสถานการณ์นี้นะข่าวมืออาชีพที่ยังคงผลิตอาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคให้สมกับคำว่าฐานนันดรที่4แม้ว่าจะมีข้อจำกัดอันนี้คุณนิพิษเขียนเนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมที่ผ่านมาครับครับก็แต่ว่าเชฟสีโรจน์ก็ยังปรุงอาหารดีๆอยู่เสมอนะคือผมก็ไม่รู้ประเทศนี้ต้องการนักข่าวมืออาชีพหรือเปล่าครับในภาวะแบบพิเศษยุคปัจจุบันต้องถามคุณชูวัฒน์นะฮะก็มีนักข่าวมืออาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วที่ไม่ได้รับเงินเดือนเยอะแยะในโซเชียลมีเดียเอาละครับคุณผู้ชมครับคอธรรมกายห้ามพลาดเลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปติดตามบรรยากาศล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งตอนนี้สั่งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน5กองร้อยรายงานตัวประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวเตรียมที่จะยกระดับปฏิบัติการในการค้นวัดพระธรรมกายหลังจากที่มีการขอสำนักสัตว์พระธรรมชโยสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up News ทาง Voice TV นะครับช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปไล่เรียงรายละเอียดความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการถอดสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยนะฮะคุณปริญญาแก้วตาลผู้สื่อข่าวของ Voice TV นะครับมีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาจากวัดพระธรรมกายครับคุณปริญญาครับสวัสดีครับคุณศศิพงษ์ครับครับความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบริเวณประตู7นะครับของวัดพระธรรมกายครับซึ่งก็ยังคงสงบเรียบร้อยดีนะครับโดยมีพระภิกษุสงฆ์ครับออกบิณฑบาตตามปกตินะครับแล้วก็มีญาติโยมเนี่ยตักบาตรทำบุญกันอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับแต่ว่าโดยรอบนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึง DSI เองเนี่ยก็ยังตึงกำลังไว้ตรงหน้าประตู7อยู่นะครับเช่นเดียวกับประตู5แล้วก็ประตู6รวมไปถึงตรงบริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะครับซึ่งบรรยากาศก็ยังคงดำเนินไปเหมือนทุกวันที่ผ่านมาครับแต่ไฮไลท์ในวันนี้จะอยู่ที่ตรงช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ที่จะถึงนี้นะครับก็คือทางสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายนะครับจะมีการพาสื่อมวลชนนะครับเข้าไปดูตรงจุดที่ทาง DSI เมื่อวานนะครับได้มีการเปิดภาพถ่ายทางอากาศตรงบริเวณอาคารบุญรักษานะครับซึ่งมีการพบความเคลื่อนไหวของพระภิกษุสงฆ์รวมถึงมวลชนครับมีความเคลื่อนไหวโดยมีการขุดคูลึกนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีการนำถังน้ำมันขนาด200ลิตรนะครับซึ่งไม่ทราบว่าภายในเนี่ยบรรจุอะไรอยู่18ถังวางเรียงรายกันนะครับแล้วก็มีการตั้งคล้ายๆบังเกอร์นะครับซึ่งวันนี้ตอนช่วง 9:00 น.นะครับทางวัดพระธรรมกายจะพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันวันนี้เราต้องดูท่าทีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับมีคำสั่งนะครับเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการควบคุมดูแลวัดพระธรรมกายนะครับจากท่าน
พลตำรวจเอกศรีวรารังสิธามนกุลรองผบ.ตร.นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งต้องดูท่าทีครับว่าหลังจากมีการเปลี่ยนผบ.เหตุการณ์แล้วนะครับเหตุการณ์การควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมในส่วนของวัดพระธรรมกายจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการข่าวรายงานเข้ามาเป็นระยะนะครับก็บอกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ได้มีการสั่งเสริมกำลังเจ้าที่ตำรวจอีกประมาณ5กองร้อยนะครับมาสแตนบายอยู่ที่ตรงบริเวณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1นะครับซึ่งเดี๋ยวประมาณช่วง10นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานอีกทีนึงว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรครับคุณสันติพงษ์ครับครับนะครับขอบคุณคุณปริญญานะครับครับคุณปริญญาแก้วตันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวที่นั่นมีทั้งในส่วนของความเคลื่อนไหววัดพระธรรมกายเองแล้วก็ส่วนของเจ้าหน้าที่ครับครับแต่เรื่องใหญ่ในข่าวก็คงจะเป็นเรื่องของการเจอฟัง DSI นะครับออกมาเผยแพร่ภาพว่าในวัดมีการขุดคูคลองแล้วก็มีถังน้ำมันนะครับซึ่งสื่อบางที่ก็บอกว่าเป็นการตั้งแนวสกัดเจ้าหน้าที่นะครับหลายที่ก็บอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เพราะว่าเป็นรองโฆษก DSI เป็นคนให้สัมภาษณ์อ๋อรองโฆษกเป็นคนให้สัมภาษณ์ครับก็เพราะฉะนั้นพูดเองวันนี้วัดพระธรรมกายก็จะเปิดให้ดูว่าตกลงเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงครับก็จะเป็นไฮไลท์ของวันนี้แหละเหตุการณ์วันนี้นอกเหนือจากเข้าไปดูเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาในสถานการณ์ของตำรวจแต่ก็น่าสนใจเพราะผู้บัญชาบังคับบัญชาคนใหม่เป็นคนที่บอกว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกแล้วงานเลี้ยงจบแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วการขุดลอกคูคลองนี้มันขุดคลองกั้นแนวรบใช่ไหมฮะครับมันมาพร้อมกับการเตรียมกำลังของเจ้าหน้าที่ต้องมีสอดรับกันยังไงตกลงคลองมันมีอยู่ก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไม่ฮะเป็นการขุดขึ้นใหม่นะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ธรรมกายแจ้งแล้วนะฮะด้านสำนักสื่อสารองค์กรของวัดธรรมกายโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ DSI เปิดเผยภาพมุมสูงนะฮะใกล้พื้นที่196ไร่ทางเข้าออกอาคารบุญรักษานะฮะบอกว่าขุดคูคลองที่พบถังน้ำมัน200ลิตรคาดว่าเป็นการสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าตรวจค้นนั้นวัดธรรมกายขอชี้แจงว่าเนื่องจากวันที่23กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งไม่ทราบสังกัดได้บุกเข้ามาที่ประตูโซนอาคารบุญรักษาตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 และบุกเข้ามาโดยพละการไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเวลา 6:00 นตอนนั้นนะฮะจึงพระและญาติโยมจึงขอให้ถอนกำลังออกไปนะฮะเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ที่ต้องมาช่วยกันขุดร่องน้ำเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที่ไม่ได้มีเจตนาขัดขวางเจ้าหน้าที่แต่ประการใดครับนะฮะคือทาง DSI เนี่ยพาสื่อมวลชนเข้าไปตรวจดูในพื้นที่อาคารบุญรักษาบริเวณคลอง3ใกล้กับประตู15วัดพระธรรมกายช่วงเที่ยงนะฮะตรงไหนคือคลองนี่คืออันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นกันใช่อันนี้ป่ะฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ใช่มั้ยครับนะฮะคือไปถึงเนี่ยเส้นทางถนนเลียบคลอง3ก็พบว่ามีบึงสะบัวขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีถนนเลียบกำแพงหลังวัดพระธรรมกายใกล้อาคารบุญรักษามีการนำสแลนมาขึงกลางสูงกว่า2เมตรด้วยกันทำให้ไม่สามารถเห็นได้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีอะไรก่อนที่ทหารจะนำกล้องไปส่องทางไกลมาส่องดูความเคลื่อนไหวพบศิษยานุศิษย์สวมหมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยปิดหน้าอยู่ตลอดเวลานะฮะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องดูในมุมของทางวัดด้วยว่าจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าสื่อในหลายฉบับก็จะบอกว่าเป็นอาการพิรุธนะครับบอกว่าตึกบุญรักษามีสิ่งกีดขวางต่างๆกั้นเพราะฉะนั้นก็เลยประเมินกันว่าหลวงพ่อธรรมชโยจะอยู่ในอาคารดังกล่าวหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องเล่าของฟัง DSI ครับครับร่องน้ำนะฮะที่บอกที่เป็นข่าวแล้วก็มีโดรนขึ้นไปดูแล้วก็เป็น DSI เอามาเรียกว่า IO หรือเปล่าเอามาเผยแพร่แล้วกันนะฮะแล้วสื่อเรียกว่าเป็นขุดคูเตรียมรบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะปรากฏว่าถังน้ำมันเนี่ยบอกเป็นถังเปล่านะฮะมีขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักในการขึงแสลนครับขึงแสลนเพื่อกันร้อนกันฝุ่นเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากสำหรับวัดธรรมกายชี้แจงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าการขุดคดีนี่มีการปล่อยน้ำเข้าไปจริงด้วยทางดีเอสไอออกมายืนยันแบบนั้นครับก็เขาเจตนาเพื่อจะป้องกันคนที่ไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ถามว่าป้องกันไหมป้องกันแต่เจ้าป้องกันเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่ได้เจตนาอย่างนั้นครับนะครับมีความเห็นนะฮะออกมาจากท่านรองนายกประวิตรนะครับกรณีการถอดสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือถอดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปคือการเรียกชื่อก็เปลี่ยนไปแน่นอนนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าถอดแล้วก็เป็นพระปกติไงนะฮะพร้อมฝากถึงพระธรรมชโยด้วยนะครับหากเชื่อว่าตนเองไม่มีความผิดก็มอบตัวสิต่อสู้ตามกระบวนการ
ยุติธรรมนะเดี๋ยวมีเสียงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพลเอกประวิตรบอกด้วยนะครับว่าไม่หวั่นเรื่องศรัทธาแล้วก็ศิษยานุศิษย์เพราะว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรวมทั้งเชื่อว่าต่างชาติเข้าใจเราก็จะไม่แทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะลองฟังเสียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดถึงเรื่องนี้ครับก็ถอดขยับในเรื่องของการดำเนินการต่อก็ถอดก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยหมดธรรมศักดิ์ก็เป็นพระปกตินะก็ความจริงแล้วท่านก็บอกให้ท่านมามอบตัวซะก็หมดนะก็แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะทุกอย่างก็เดินได้นะเรื่องศรัทธาผมก็ไม่ได้ไปห้ามก็นะเรื่องศรัทธาแต่นี่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมประเทศเราอยู่ได้ด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาบอกว่าท่านบอกว่าท่านไม่ผิดท่านก็ต้องออกมาบอกว่าท่านไม่ผิดนะก็ให้ไอ้ศาลเป็นคนดำเนินการเขามีกระบวนการยุติธรรมอยู่ก็ไปเข้าตามนั้นซะท่านก็หมดเรื่องนะครับก็อยู่ที่ท่านน่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องศรัทธาหรือไม่ศรัทธานะคนละเรื่องกันนะครับก็ฉะนั้นก็ประเด็นเรื่องให้มามอบตัวก็ชัดเจนแต่ว่าข่าวเรื่องมอบตัวมันมีประเด็นสำคัญเรื่องนี้ขึ้นมาฮะคุณชูวัฒน์ท่านผู้ชมเนี่ยฮะมีการพูดออกมาแล้วว่าถ้าเกิดพระธรรมชโยออกมามอบตัวเนี่ยจับศึกทันทีใช่นะครับคุณออมสินรัฐมนตรีมาพูดแล้วว่าออมสินทึมธรรมชโยหากพบตัวให้จับศึกนะครับแล้วก็พยายามจะตรวจสอบว่าเอ๊ะมติชนพลาดหัวผิดหรือเปล่าก็ปรากฏว่าคมชันลึกก็พลาดหัวคล้ายๆกันนะครับว่าเนี่ยออมสินชี้ถ้าเจอธรรมชโยจับศึกได้สั่งขาดจากพระเพราะฉะนั้นเรื่องมอบตัวเรื่องจับศึกนี่มันก็จะเป็นสัญญาที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คุณออมสินพูดไว้อย่างนี้อาจารย์ศรีโรจน์ให้เห็นแค่พาดหัวอาจจะดูน้อยไปนิดนึงใจความนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงการถอดสมณศักดิ์เท่านั้นเองนะฮะส่วนขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับพี่ชวัฒน์ตอนนี้พระธรรมชโยยังเป็นพระภิกษุอยู่ยังไม่ได้ถูกจับศึกเพราะว่ายังหาตัวไม่เจอดังนั้นการศึกพระจะต้องนำตัวมาให้ได้ก่อนแล้วจึงจะจับศึกอันนี้คือสาระสำคัญนะอันนี้คือเนื้อหาสาระกับรายละเอียดนะฮะครับคือจริงๆมีกระบวนการคือต้องเจอตัวพระถึงจะจับศึกได้ใช่ไหมแต่จริงๆก็มีเรื่องของธรรมวินัยมีเรื่องของมหาเถรสมาคมหรือจริงๆคือการไม่มีสมณศักดิ์เนี่ยทำให้การศึกพระเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นเจ้าคณะระดับไหนก็ศึกได้ครับแล้วเจ้าอาวาสก็มีคำสั่งให้ศึกได้ครับเพราะฉะนั้นการไม่มีสมณศักดิ์แล้วเนี่ยก็เลยทำให้เรื่องนี้มีนัยสำคัญต่อการศึกพระอยู่พอสมควรนะครับเราไปดูการส่งสัญญาณของทางเจ้าหน้าที่หน่อยไหมฮะที่บอกว่างานเลี้ยงเนี่ยมันใกล้ละครับมันจวนแล้วนะครับจวนที่จะเลิกลาแล้วนะครับสำหรับเรื่องการเข้าไปบุคคลวัดพระธรรมกายแล้วก็การติดตามตัวพระธรรมชโยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับนะบอกว่าตำรวจเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกำลังพลก็ยังใช้ท่อเดิมไม่เพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าคำสั่งถอดสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติไปทีละขั้นตอนนะฮะแต่ว่านักข่าวถามหลายประเด็นรวมไปถึงมาตรา44ด้วยนะฮะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนมองว่าการใช้กฎหมายมาตรา44เกินขอบเขตนะฮะท่านผบ.ตร.มองอย่างไรนะฮะท่านบอกว่าพวกเขาก็มีความคิดอย่างไรเหมือนกับพวกเราหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องต้องเป็นกลางนะครับอันนี้1ประเด็นนะครับทีนี้นะคะถามอีกว่าการข่าวของตำรวจพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือเปล่าครับฮะท่านก็ตอบว่าอยู่ไม่อยู่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ควรจบได้แล้วไม่อยากมีปัญหากับสาวกธรรมกายแต่อยากให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกสรุปง่ายๆว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลางานเลี้ยงนี้ก็ใกล้จบแล้วก็คงใกล้จบมั้งฮะครับนะฮะคือท่านแต่ละเรื่องก็งวดเข้ามาทุกทีนะฮะคือท่านพูดก่อนที่วันนี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวนะครับของการสั่งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน5กองร้อยให้เข้ารายงานตัวที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1นะฮะคือในช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะที่คุณปริญญารายงานไปนะครับเพื่อปฏิบัติงานจนถึงวันที่11มีนาคมไม่แน่ใจว่าเป็นการสับเปลี่ยนกำลังหรือว่าไปเพื่อการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะฮะครับอันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวเรื่องมีเงิน10ล้านอันนี้เป็นสูตรท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงเป็นเรื่องของการแบบว่าตรวจสอบบัญชีพระที่อุบลเจอนะครับในจังหวัดเดียวกับที่
ทางฝั่งรองผู้ว่าอุบลก็มีการออกจดหมายไปถึงหน่วยราชการต่างๆว่าให้เฝ้าระวังว่าพระที่อุบลจะชุมนุมกันนะครับนะฮะพาไปดูไปฟังเสียงการชี้แจงจาก DSI สรุปภาพรวมนะฮะสำหรับปฏิบัติการตลอด21วันที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรัมรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษครับคำสั่งมันมีผลแล้วครับอำนาจทางกฎหมายมีแล้วในพื้นที่นี้นะครับใครอยู่ก็ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับถ้าสื่อมวลชนฝากเสนอข่าวไปก็จะเป็นประโยชน์นะครับว่าในพื้นที่บริเวณโซนที่โซนดีตรงนี้นะครับที่เรามาดูกันเนี่ยตามภาพถ่ายเนี่ยมีคำสั่งให้คนอยู่ในพื้นที่ออกจากพื้นที่นะครับห้ามคนเข้าไปในพื้นที่อีกนะครับรวมทั้งห้ามกระทำการใดๆในพื้นที่นี้จนกว่าการดำเนินการเราจะเสร็จสิ้นนะครับเอาละครับอันนี้ก็เขาเป็นกฎเหล็กเป็นกฎเกณฑ์ที่พื้นที่นี้หมายถึงตลาดกลางหรือว่าในวัดธรรมกายฮะเพราะดูเหมือนว่าจะลามไปที่ตลาดกลางแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ชุมนุมมาจริงๆก็จะเรียกว่าผู้ชุมนุมก็ไม่ได้นะเขาก็มาประกอบกิจแล้วก็หวังจะเข้าวัดครับนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวที่ตลาดกลางคลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีเนี่ยพระปลัดเสกสรรอัตตธรรมโมนะฮะพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะฮะก็มาเปิดแถลงข่าวนะฮะกรณีที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาดูใบสุทธิจำนวน2ครั้งนะฮะทางด้านของพระปลัดเสกสรรยืนยันว่าพระในนี้เป็นพระจริงๆนะฮะถ้าเป็นพระปลอมจะมาสวดธรรมจักรและธรรมวัชชาวัดเย็นก็คงจะทำไม่ได้นะครับก็ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ได้มีการไปบีบบังคับญาติโยมที่อยู่ภายในตลาดกลางคลองหลวงแห่งนี้ให้ออกจากพื้นที่จึงวิงวอนขอให้เจ้าหน้าที่รัฐอย่าไปบีบคั้นพระสงฆ์และญาติโยมที่อยู่กันบริเวณนี้ให้เกิดความกังวลมากเพราะว่าจะทำให้สถานการณ์ที่ไม่ดีเนื่องจากนะครับไม่มีการขัดคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักพุทธนั่นเองครับก็พระปราศเสกสรรบอกต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆมันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพกันหรือเปล่าที่ใช้มาตรา44กับประชาชนและพระสงฆ์นะครับบางเรื่องมันเกินไปอย่าปฏิบัติกับเราเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายใช้ยุทธวิธีทางทหารมาใช้กับเราเราเป็นเพียงพระสงฆ์ควรปฏิบัติกับเราทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่มาใช้มาตรา44กันนะครับมีเสียงแถลงข่าวจากพระปลัดเสกสรรอัตตธโมด้วยนะครับลองคุณผู้ชมลองฟังดูครับพระสงฆ์และประชาชนที่อยู่ที่นี่จะมีการตอบท่าทีนะครับหลังจากที่วัดพระเชตุพนเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าปกติพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่นี่เนี่ยกราบหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเรากราบหลวงพ่อธรรมชโยนะไม่ได้กราบว่าท่านสมณศักดิ์อะไรจริงๆเราไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นะอย่างพระอาจารย์เองมาบวชเนี่ยบวชที่วัดพระธรรมกาย14พรรษาแล้วเนี่ยก็กราบหลวงพ่อเคารพหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูสอนธรรมะเป็นครูสอนสมาธิและท่านก็เป็นผู้ชี้แนวทางว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยของเราควรจะทําไปในทิศทางไหนท่านก็ให้เป้าหมายชีวิตว่าเกิดมาก็ต้องทําพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีไม่ได้สนใจว่าท่านสมณศักดิ์อะไรเราคือเคารพศรัทธาท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนเราให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีของความเป็นพุทธแล้วก็เป็นครูสอนสมาธิให้กับเราแค่นั้นเองนะนะครับทีนี้เนี่ยพระปราศเสกสรรยังแก้ข่าวท่อนน้ำเลี้ยงหนุนม็อบธรรมกาย10ล้านด้วยครับพระปราศเสกสรรบอกไม่เป็นความจริงแต่ว่าบรรยากาศข่าวเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเป็นบรรยากาศของการใช้ภาษาเรื่องการชุมนุมภาษาเรื่องการเมืองมามองเรื่องพระค่อนข้างจะมากผิดปกติครับทีนี้เมื่อวานนี้วัดแถลงอะไรนะฮะเพราะว่าปลัดเสกสรรเนี่ยอยู่ที่ตลาดคลองหลวงนะฮะไม่ได้เข้าไปในตัววัดแล้วก็ระดมอาหารอะไรมาแจกมาตั้งโรงทานแต่ว่าในตัววัดธรรมกายเนี่ยเมื่อวานนี้ไม่ปรากฏพระสุวิทย์พระสนิทวงศ์แล้วนะฮะเพราะว่าโดนหมายนะฮะโดนหมายจับอยู่ก็เลยหายไปนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเป็นพระมหาทศพรปัญญังกูโลเจ้าที่สำนักสื่อสารองค์กรวัดธรรมกายเนี่ยออกมาแถลงข่าวนะฮะ3-4 ข้อด้วยกันนะครับ1วันที่19ของวัดธรรมกายแล้วที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐใช้งบประมาณไปแล้วไม่ต่ำกว่า 60-95 ล้านบาทขณะที่คนไทย70กว่าล้านคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะฮะว่ากันอย่างนั้นนะสรุปคร่าวๆนะฮะมีเรื่องของวันอาทิตย์5มีนาคมวัดธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมากว่า50ปีมีพระภิกษุสามเณรและประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ามาหมื่นกว่าคนด้วยความสงบเรียบร้อยสิ่งนี้เป็นเครื่องแสดงว่าหลวงพ่อธรรมชโยเป็นที่เคารพรักและมุ่งมั่นสั่งสอนศิษย์ตามบุญกิริยาวัตถุ3ประการแล้วก็มีเรื่องของการเคลื่อนไหวขององค์กรระหว่างประเทศที่จับตากรณีพระธรรมกายนะฮะโดยพระมหาทศพรบอกว่า
คณะพระมหาเถระทั้งในและต่างประเทศแสดงความห่วงใยต่อเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน4แห่งที่เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดนะฮะเรื่องที่4คือขอขอบคุณนะฮะองค์กรต่างๆนะฮะที่เข้ามาเชิญแล้วก็เชิญชวนเจ้าหน้าที่ DSI ทหารและตำรวจร่วมกิจกรรมบุญด้วยการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันเป็นแม่บทหัวใจของพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เป็นคำแถลงของวัดธรรมกายนะฮะคือผมถามคุณชั้นหนึ่งคือสิ่งที่เกิดหน้าวัดพระธรรมกายเนี่ยเราจะมองปฏิบัติการสันติวิธีได้ไหมที่พระทำอยู่เนี่ยได้สิฮะแล้วทำไมไม่มีนักสันติวิธีออกมาพูดเรื่องกรณีธรรมกายเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นปฏิบัติการสันติวิธีชนิดนึงก็มันเป็นสันติวิธีที่เจอกับข้อกฎหมายที่จะต้องจับพระธรรมชโยไงในแง่หนึ่งก็อารยะขัดขืน อธิบายอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าในแง่หนึ่งกฎหมายก็ชัดว่ามีความผิดฐานฟอกเงินเพราะนักสันติวิธีก็จะไม่อยากออกมายุ่งในเรื่องลักษณะนี้ใช่แต่ว่ามันต้องอธิบายต่อว่าการขยายขอบเขตไปเกินกว่าข้อหาเรื่องการฟอกเงินไปถึงเรื่องของการลดสมณศักดิ์หรือการจับพระศึกหรือรวมถึงจะมีข่าวเรื่องการยึดวัดการอะไรนั้นที่บานปลายออกมาเนี่ยยังไม่มีใครตีกรอบให้ชัดว่าเอาแค่ข้อกฎหมายนะจะเป็นนิติรัฐก็รักษานิติรัฐก็แค่นั้นอย่าขยายเกินไปนะฮะเราให้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของพระของทางวัดพระธรรมกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์กับงานเลี้ยงใกล้จะเลิกลาจวนจะเลิกลาของผบ.ตร.หรือไม่คุณผู้ชมคิดอย่างไรถ้าเชื่อว่างานเลี้ยงวัดพระธรรมกายใกล้เลิกลาแล้วนะครับก็กฎหมายมาหน่อยตามที่ผบ.ตร.บอกแต่ถ้าเฮ้ยรู้สึกว่ามันยังเลยนะฮะมันน่าจะยังคู่กลุ่นต่อไปอาจจะเป็นอีกเดือน2เดือนหรือเป็นปีแล้วแต่นะฮะคุณผู้ชมติดวากันมาหน่อยถ้าไม่เชื่อผบ.ตร.นะครับคือตอนนี้เนี่ยไฮไลท์ของวัดธรรมกายจะต้องตามอยู่2เรื่องก็คือ1จับตัวพระธรรมชโยได้ไหมหรือจะสึกพระก่อนสองเรื่องเนี่ยอะไรจะมาก่อนเพราะกระบวนการสึกพระเนี่ยมีรายงานในสื่อหนังสือพิมพ์ออกมาหมดแล้วว่ามหาเถรสมาคมเตรียมที่จะทำอะไรนะฮะครับนะครับทีนี้มีข้อเสนอนะครับของคนที่เป็นแกนนำจากพรรคเพื่อไทยนะฮะเอาเข้าจริงแล้วน่าจะติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายกับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะฮะคุณรัตนาเมืองสุขนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์เฟซบุ๊กนะครับอยากที่จะให้มีคนกลางเนี่ยเข้ามาร่วมค้นวัดพระธรรมกายนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งคุณวัฒนาบอกว่าเพื่อให้สถานการณ์ที่คลายโดยเร็วสมประโยชน์ของทุกฝ่ายเสนอให้มีการตรวจค้นวัดพระธรรมกายโดยละเอียดอีกครั้งแต่จะต้องมีคนกลางซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจค้นอย่างเช่นตัวแทนทางการทูตนะฮะเจ้าหน้าที่จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อมวลชนเป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นคนกลางที่เสนอมาเป็นบุคคลที่จะเข้าไปร่วมการตรวจค้นนะครับและระหว่างการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความโปร่งใสด้วยการยินยอมให้มีการบันทึกภาพแล้วถ่ายทอดได้ตลอดเวลาเมื่อสิ้นสุดการตรวจค้นไม่ว่าจะพบพระธรรมชโยหรือไม่ย่อมถือได้ว่าเหตุการณ์และความจะเป็นสิ้นสุดลงแล้วรัฐบาลจะต้องยกเลิกคำสั่งถอนกำลังเจ้าหน้าที่และคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กับทางวัดพระธรรมกายทันทีนะฮะครับนี่เป็นทางออกธรรมกายของในมุมจริงๆหลายฝ่ายก็พยายามจะลดความรุนแรงด้วยการเอาคนกลางมาก็ไปเจอซะเอาให้มันชัดแล้วถ้าเจอไม่เจอก็จะได้จบเรื่องไปก็พยายามจะลดทอนความรุนแรงแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันนะที่ไม่ลดทอนความรุนแรงซึ่งผมไม่ค่อยอยากอ่านเลยคุณดีนิติพงศ์พี่ดีก็มาเหมือนกันนะฮะถึงขั้นถอนหายใจเลยนะครับก็เอาเฉพาะที่อ่านได้แล้วกันฮะถ้ากำจัดชัยบูรณ์ไม่ได้พุทธศาสนาในเมืองไทยก็บิดเบี้ยวสุดขีดสรุปตามนี้นะใครเป็นพวกธรรมกายไม่เข้าใจอยากด่าโจมตีฉันอะไรก็ว่ามาฉันไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นแต่กูบอกเลยว่าต่อให้กูศีล5บกพร่องทุกข้อยังไม่อนันตริยกรรมเท่าพวกคุณเลยต่อให้ศีล5บกพร่องทุกข้อฮะศีล5นี้ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามโกหกห้ามประพฤติผิดในกามก็ยังไม่อนันตริยกรรมเท่ามาตรฐานใหม่พุทธไทยนะครับก็อย่าไปด่าท่านเลยฮะคุณดีนีพงศ์เขาปล่อยเขาอยู่กับเฟซบุ๊กไปนี่เขาบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ยินว่ามีพวกวัดธรรมกายไปด่าพี่ดีนะฮะพี่ดีเนี่ยไปด่าเขาก่อนครับพี่ดีบอกว่าถ้ากำจัดชัยบุญไม่ได้เพื่อศาสนาในเมืองไทยบิดเบี้ยวสุดขีดสรุปตามนี้นะใครเป็นพวกธรรมกายไม่เข้าใจอยากด่าอยากโจมตีก็ว่ามันไม่ตอบโต้ครับนะฮะ
แล้วถ้าไม่มีใครตอบโต้พี่ดีจะเซ็งไหมฮะนี่คือที่เราต้องเอาคุณดีมาอ่านเนี่ยเพราะแกเป็นตัวแทนไงเป็นตัวแทนของกลุ่มที่แบบนี้แหละจะเรียกว่าอะไรเดียต่อให้กูศีลห้าไม่ครบทุกข้อก็ยังเป็นคนดีได้ครับถ้าเทียบกับพวกคุณอันนี้เขาพูดเองนะสุดยอดแล้วสุดยอดจริงๆผมไม่รู้ว่าอันนี้คือพุทธแท้พุทธเทียมพุทธเวอร์ชันไหนนะคือศีลห้าเนี่ยคนพุทธไปวัดเนี่ยต้องไปอาราธนาศีลทุกวันเป็นบทบัญญัติทางจริยธรรมของคนพุทธขั้นพื้นฐานนะแล้วศาสนาไหนก็ตามก็สอนคล้ายๆกันเนี่ยแต่พี่ดีเนี่ยคนไม่ชอบพระธรรมกายวัดพระธรรมกายหรือพระธรรมชโยไปถึงขั้นผมผิดศีลข้อทุกข้อแต่ผมเป็นคนดีคือผมไม่เข้าใจโลกนี้มากเองเป็นใหญ่สุดๆผมไม่เข้าใจโลกนี้แล้วครับคือไม่รู้เอาหลักธรรมข้อไหนมาเลยฮะเข้าใจแล้วแล้วปล่อยคุณดีๆไปวัดแกจะไปอาราธนาศีล5มั้ยนี่เข้าใจแล้วแกอาจจะบอกว่าแหมจริงๆแล้วคนดีที่ไม่จำเป็นต้องประพฤติศีล5หรือเปล่าคนดีที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในวินัยข้อไหนอยู่ในศีลข้อไหนทั้งสิ้นแต่มั่นใจว่าแต่มั่นใจว่าดีกว่าเพราะพวกคุณเนี่ยมันเลวผมเลยเป็นคนดีเอาแค่นั้นพอฮะคือ DNA คุณดีคงดีมาแต่กำเนิดเลยอย่าไปพาดพิงถึง DNA มันพาดพิงถึงไม่พูดถึงวิทยาศาสตร์เลยเซลล์แต่ว่ามุมมองนี้น่าสนใจคือผมเป็นคนดีเพราะพวกคุณมันเลวฮะคือจริงๆดีเนี่ยมันมาจากหลายเรื่องเนาะมาจากในสังคมอยู่ในการเมืองที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในการเมืองที่ดีอยู่ในการปกครองที่ดีอยู่ในการศึกษาที่ดีมันไม่ได้ดีด้วยเชื้อชาติหรือชาติกำเนิดหรือเลือดครับมันไม่ได้ดีโดยบริสุทธิ์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคนเรามีทั้งดีทั้งเลวทั้งนั้นแหละครับครับครับนะฮะก็เป็นมาตรฐานใหม่คนดีของพี่ดีนิติพงศ์หอนาไปฟังเพลงใหม่ของพี่ดีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคนดีที่ผิดศีล5ได้หมดจะสิโรถือศีล5ป่ะก็ไม่ได้ถือได้ครบทุกข้อแต่ก็รู้ว่าศีล5มันสำคัญสำหรับคนพุทธหรือว่าศาสนาอื่นบทบัญญัติก็คล้ายๆกันนะครับว่าอย่าไปฆ่าอย่าไปขโมยอย่าไปเมาเหล้าอย่าไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกศาสนาทุกสังคมแหละศีล5มันจริงๆมันก็คลาสสิกมากคือทุกสังคมที่อยู่สงบสุขมันก็มีศีล5คือแล้วจริงๆเนี่ยก็อยากจะบอกพี่ดีนึงว่าพื้นฐานของศาสนาเนี่ยจะศาสนาไหนก็ตามเนี่ยนะจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพื้นฐานของศาสนาคือความเมตตาไม่มีศาสนาไหนหรอกครับที่สอนว่าให้กำจัดคนอื่นไปให้หมดไม่มีศาสนาอวิชชาเนี่ยอาจจะมีแต่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามไม่มีศาสนาไหนเริ่มต้นด้วยการบอกว่ากำจัดคนอื่นไปให้หมดเพราะคนอื่นมันเลวกำจัดคนเลยหมดแล้วฉันจะได้เป็นคนดีนั่นไม่ใช่หลักธรรมฮะพุทธธรรมไม่มีบทบัญญัติข้อนี้ฮะอาจจะเป็นหลักธรรมในเวอร์ชั่นของบางคนแต่ว่าพุทธธรรมหรือพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนข้อนี้ว่ากำจัดคนเลยให้หมดโลกคนดีๆจะได้ปกครองไม่มีคุณซิโร่จะไปหลงกลคุณดีบอกอยากจะด่าอะไรก็ด่ามาใช่อย่าไปสนใจไม่ผมพูดหลักธรรมผมพูดเรื่องหลักธรรมพี่ดีไม่ตอบโต้นะไม่ตอบโต้นะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพาไปดูการซื้อเรือดำน้ำลำแรกจากจีนของกองทัพไทยนะฮะแล้วที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนี่นะครับก็คือศูนย์ซ่อมบำรุงนะฮะสแตนด์บายเตรียมรับเรือดำน้ำลำนี้แล้วนะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเตรียมจะรอเข้าประจำการแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ชมบุกไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งคุณผู้ชมที่ติดตาม Wake Up News ผ่านทาง Facebook Live นะครับยังอินอยู่กับเรื่องพี่ดีอยู่เลยยังอินอยู่กับเรื่องศีล5 นะฮะอย่างเช่นเนี่ยคุณทวีศักดิ์บอกว่าศีล5คือสมบัติมนุษย์ครับพี่ดีไม่รู้ว่าพี่ดีเข้าใจเปล่า นะครับคนที่แหมหมดกันคนดีๆนี่เขาต้องประกาศตัวเองว่าเขาเป็นคนดีเลยเหรอนะฮะจากคุณปวีพันธ์นะฮะแหมมีหลายความเห็นสุดยอดจริงๆนะครับแต่ก็มีบอกว่าปล่อยไปเถอะเหมือนที่พี่ชูวัฒน์บอกเนี่ยปล่อยพี่ดีไปนะครับเอาละครับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปชมโฉมโรงซ่อมเรือดำน้ำนะฮะที่ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูหลักสูตรทัวร์นอกกันหน่อยนะฮะตอนนี้สนช.เนี่ยเขาเล็งที่จะแก้กฎหมายออกมาควบคุมเรื่องนี้แล้วนะครับหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวกันว่าห้ามไปดูงานต่างประเทศห้ามไปสิ้นเปลืองกับเรื่องนี้นะฮะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนะครับก็พร้อมที่จะรับพิจารณาการปรับแก้กฎหมายปิดไม่ให้องค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานรัฐจัดอัดสูตรพิเศษนำเงินงบประมาณไปศึกษาดูงานในต่างประเทศพร้อมที่จะพิจารณาตามหลักการเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาถึงความไม่เหมาะสมนะฮะก็เป็นประเด็นกันถึงเรื่องนี้ครับก็อันนี้เป็นหลักการที่จริงชุดร่างรัฐธรรมนูญของจามบวรศักดิ์เนี่ยวางไว้อยู่เหมือนกันเรื่องขององค์กรแบบนี้เนี่ยองค์กรอิสระหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยไม่ควรมีหลักสูตรที่สร้างคอนเนคชันเพราะว่ามันจะเท่ากับไปปลูกฝังระบบ
อุปถัมภ์ให้แข็งแรงมากขึ้นซึ่งไม่เอื้อต่อการตรวจสอบแล้วมันก็เป็นความจริงที่เราก็สัมผัสได้จริงๆว่าทุกวันนี้ใครที่มีโอกาสเข้าไปร่วมในการอบรมในการหลักสูตรต่างๆเนี่ยทุกคนก็ใช้ช่องทางในการร่วมอบรมหรือหลักสูตรเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นพรรคพวกครับซึ่งอันนี้คนละเรื่องครับเรื่องศึกษาดูงานนะฮะคนละเรื่องกันเรื่องการดูงานผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะยังเป็นจำเป็นต้องมีมันมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่คุณจะต้องไปดูแต่ดูให้มันมีประสิทธิภาพหลักการเรื่องการดูงานไม่ควรจะไปปิดแต่ไอ้เรื่องหลักสูตรสำหรับองค์กรตรวจสอบพวกนี้ไม่ควรมีครับอันนี้คือมันเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อกกต.มีการจัดหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับครับนะฮะคือเขาเดินทางไปศึกษาดูงานในหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือกบส.รุ่นที่2ที่เกาหลีนะครับกกต.เพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคือกลับมาเร็วกว่ากำหนดด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันเรื่องของความคุ้มค่านะฮะคือทีมข่าว Voice TV เนี่ยตรวจสอบไปที่เว็บไซต์ของกกต.มีการเปิดเผยเอกสารการประกาศราคาสำหรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งระดับสูงนะฮะรุ่นที่8เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกระบุโปรแกรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1-15 พฤษภาคมนี้แต่ไม่พบรายละเอียดว่าเป็นการไปดูงานที่ประเทศอะไรบ้างครับแต่เรื่องกลับมาตามกำหนดก่อนกำหนดเนี่ยคุณสมชัยเขาโพสต์ Facebook ชี้แจงไว้นะครับว่าเขาไม่ได้กลับมาก่อนกำหนดเขากำหนดของเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าผู้สื่อข่าวไปเกิดความสับสนกันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของคุณสมชัยว่าการกลับก่อนกำหนดเนี่ยไม่จริงครับนะฮะคือจริงๆแล้วถ้าดูกำหนดการเนี่ยการดูงานของกกต.ชุดนี้เขาก็ดูจริงจังนะฮะเขาก็ไปดูงานพลเมืองดูอะไรที่เขาบอกมามันก็พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณพรเพชรบอกว่าจะแก้กฎหมายเนี่ยคือไม่ได้แก้เรื่องดูงานแต่แก้เรื่องหลักสูตรหลักสูตรจะไม่ควรมีแล้วจริงซึ่งกกต.มีการจัดหลักสูตรมีจัดหลักสูตรซึ่งก็ไม่ควรมีกกต.อาจจะโดนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องใช้เงินผิดประเภทเพราะคุณใช้หลักสูตรตัวนี้คุณใช้เงินของกองทุนพัฒนาการเมืองซึ่งเรื่องที่ทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันทีนี้ถามคุณผู้ชมว่าควรมีกฎหมายคุมองค์กรอิสระดูงานต่างประเทศหรือเปล่านะฮะเราถามคุณผู้ชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Wake Up News เอาไว้นะฮะควรมีกฎหมายคุ้มครององค์กรอิสระดูงานต่างประเทศหรือไม่ถามคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยเลยละกันเช้านี้นะครับว่าเห็นด้วยที่จะให้มีหรือไม่ถ้าเห็นด้วยนะฮะกดไลค์ถ้าไม่เห็นด้วยส่งตัวเครียดมาหน่อยนะฮะแต่เรื่องไปดูงานต่างประเทศผมก็อึดอัด นะคือมันกลายเป็นค่านิยมของพวกราชการในปัจจุบันว่าถึงจุดนึงถ้าคุณอยู่นานๆเนี่ยเวลาเลือกใครไปดูงานเนี่ยมันต้องเลือกเหมือนกับเป็นระบบสัมมนาคุณเนี่ยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมทุกหน่วยงานจะมีปัญหาแบบนี้คือพอถึงคิวดูงานไปต่างประเทศเนี่ยใครอยู่นานใครเป็นผู้ใหญ่ได้ไปประเทศดีๆสาระสำคัญมันเลยไม่เหมือนเป็นการดูงานมันเหมือนเป็นการเป็นโบนัสในการเดินทางโดยใช้คำว่าการดูงานมาบังหน้าครับคือแต่ละหน่วยงานก็ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยควรจะไปดูงานต่างประเทศแบบไม่เป็นทางการไปเจอบ้านเมืองเขาไปดูว่าเขาบริหารงานยังไงไปดูว่าพลเมืองเขาอยู่ยังไงในประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าดูงานไม่พอด้วยซ้ำคือถ้าเขาเปิดหูเปิดตากว่านี้เนี่ยเราคงไม่โดนโซเชียลมีด่ามีเดียด่าว่าเป็นตลาดแล้วการดูงานกับการเปิดหูเปิดตามันเหมือนกันนะคือบางคนไปดูงานแต่ว่าตกเย็นคุณก็ไปอยู่บ้านทูตนึกออกไหมไปกินข้าวร้านดีๆแล้วก็ไปอยู่ในกวนคนไทยด้วยกันอันนั้นไม่ใช่การดูงานต้องวางหลักเกณฑ์ดีๆโดยหลักการแล้วการดูงานเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องวางหลักเกณฑ์ดีๆคัดคุณสมบัติคนที่จะไปดูงานดีๆดูแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ควรไปเพราะคุณก็จะเกษียณแล้วควรจะให้เจ้าหน้าที่ระดับการหรือระดับล่างได้ไปคิดอีกแบบนึงแต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยคุณคิดว่าจะเกษียณแต่เขาอาจจะอยู่ยาว20ปีก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าประมาทเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าให้คนแก่อยู่ยาวไงไม่ใช่ว่าคนแก่ขออยู่ยาวเลยขอไปดูงานเมืองนอกเยอะๆก็คือถ้าคุณควบคุมได้มั้ยล่ะถ้าคุณอยากอยู่ยาวคุณต้องมีความพร้อมในหัวไงไม่ใช่อยู่ยาวขอไปดูงานเยอะอยู่ไปดูงานไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆประทังเสียโอกาสผมคิดดูคนที่เกษียณแล้วที่อยู่ในสปทสนชทั้งหมดเนี่ยนะสมมุติว่าเขาเคยไปเกาหลีเหนือมาแล้วเนี่ยจับไปอยู่เกาหลีเหนือ1เดือนรับรองประเทศไทยไม่เป็นแบบนี้เขาจะต้องรู้ว่าอ๋อนี่คุณกำลังจะนำพาประเทศไปแบบไหนอย่างไรใช่ไหมก็เอาบทเรียนจากเกาหลีเหนือมาใช้คือเขาควรจะได้ดูงานมานานแล้วแต่เนื่องจากเขาไม่เคยดูงานเนื่องจากกลัวเปลืองผมว่าพวกผู้ใหญ่ในสปทเนี่ยไปดูงานกันเยอะมากก็ไปดูแล้วไม่เห็นงานไงแต่ว่าไปดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไปไปดูงานไม่ควรไปดูงานตามสถานที่ท่องเที่ยวมันต้องมีระบบประเมินผลต้องทำออกมาแล้วคือไปแน่นอนถ้าคุณไม่ควรจัดโปรแกรมแน่นเกินไปเขาควรจะได้เปิดหูเปิดตาไปเดินตามท้องถนนบ้างแต่ว่าคุณต้องมีระบบประเมินผลนะฮะจริงผมไม่เห็นด้วยกับศาสิโรจน์ที่ไม่ให้คนอาวุโสเนี่ยไปดูงานนะจริงแล้วคนเหล่านี้คือคนที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองเพราะฉะนั้นต้องไปเปิดหูเปิดตา
ไม่ก็ไปตั้งแต่เป็นระดับกลางไงคือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันมีแต่คนใหญ่คนโตได้ไปไงแล้วคนระดับกลางซึ่งเขาควรจะได้องค์ความรู้มาพัฒนาในอนาคตเนี่ยเขาเสียโอกาสนึกออกไหมตอนนี้ระบบการดูงานบ้านเราคือมันเป็นระดับผู้ใหญ่เนี่ยได้ไปประเทศเกรดเอสายการบินดีๆผู้ใหญ่เอาไปหมดแล้วตัวเองอีก5ปี10ปีก็ขอโทษนะฮะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วคือต้องทำเรื่องที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยถูกคืออย่าทำให้มันเป็นเรื่องสมนาคุณหรือเป็นเรื่องของการที่คุณใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปเที่ยวควรจะไปดูงานจริงกลับมาเขียนรายงานว่าคุณได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีกระบวนการประเมินผลชัดเจนมีกระบวนการคัดเลือกชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ให้ลูกน้องเขียนรายงานให้ด้วยนะฮะคุณต้องเขียนเองรู้ทันไปหมดเลยนะอาจารย์ศรีโรจน์นะครับเอามาดูคอมเมนต์กันต่อดีกว่านะที่ถามกันไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยควรที่จะมีกฎหมายคุมองค์กรอิสระดูงานต่างประเทศหรือไม่นะครับเสียงสนับสนุนเยอะเลยอยากจะให้มีแน่นอนฮะก็ส่วนใหญ่ก็คือรู้สึกว่ามันเปลืองเงินแต่คือดีฮะคือหมายถึงว่าต้องเอางี้ก่อนว่าหลักการออกจากกาลาแลนเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นหรือเอาอย่างงี้มั้ยล่ะก็มันก็มีองค์กรต่างประเทศที่ให้ทุนคนไปอบรมไปแล้วก็คุณก็ไปสมัครกับทุนพวกนั้นไงที่จริงมีหลายวิธีเช่นคุณกำหนดไปเลยว่าข้าราชการเนี่ยสามารถใช้เงินตัวเองเนี่ยไปลาพักร้อนเที่ยวต่างประเทศได้ถ้าเกิดคุณเที่ยวต่างประเทศคุณลาได้15วันเดือนนึงอะไรเงี้ยหรือไปร่วมอบรมแบบที่องค์กรต่างประเทศเค้าเชิญไปอย่างนั้นเนี่ยมันเจ๋งกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการรอเป็น C9 40แล้วถึงคิวได้ไปดูงานครับก็มีคุณชัยพฤกษ์ฮะบอกว่าองค์กรอิสระมักจะออกมาเถียงรัฐบาลตลอดเวลามันต้องตรวจสอบได้เพราะทำตัวอิสระเหลือเกินคุณสุทัศน์บอกว่าควรมีครับเพราะองค์กรเหล่านี้ประชาชนยังตรวจสอบไม่ได้รวมถึงองค์กรอื่นๆด้วยนะก็มีหลายความเห็นส่วนใหญ่แล้วสนับสนุนให้มีนะสนับสนุนให้มีที่ไม่สนับสนุนก็มีฮะไม่เห็นต้องมีเลยอันนี้คุณภคพงษ์นะครับบอกว่าแต่ควรลงรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาเห็นความคุ้มค่าของเงินตั้งเป้าที่ความก้าวหน้าของประเทศก็พอนี่เราวัฒนธรรมผู้ใหญ่ไปแล้วจะต้องนั่งเครื่อง first class business class เนี่ยเลิกได้แล้วนะเบื่อมากเลยครับเป็นกันหมดเลยประเทศนี้ยิ่งข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยต้องมาบอกผมซีนั้นซีนี้ขอนั่งที่แพงๆสายการบิน low cost ไม่นั่งต้องนั่งแต่การบินไทยเพื่อได้ mileage เนี่ยคือเงินประเทศเนี่ยแต่ละคนไม่ได้จนกระทั่งแบบอยากได้ mileage ฉันต้องบินแต่การบินไทยอ่ะคือมันมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่พอรู้แล้วมันแบบคุณพงษ์นึกออกผมไม่อยากใช้คำว่าสะอิดสะเอียนนะแต่ใช้คำว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาฟิกว่าจะต้องบินการบินไทยไม่อันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่ามันจะมีผู้ใหญ่บางประเภทที่ระบุเลยว่าสายการบินอื่นเนี่ยยังไงก็ไม่บินเพราะอยากได้ไมเลจมันมีอย่างนี้จริงๆไงคุณชูวัตรเหรอฮะเออแต่ผมเขาว่าเขาอยากสบายนะหรือเขาอยากสะสมไมเหรอเออมันเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆนะคือผมเคยทำเรื่องพวกนี้ผมรู้ไงมันมีผู้ใหญ่อย่างนี้จริงๆคือเคยทำแบบนี้ไม่ใช่ทำแบบนี้ผมไปที่ไหนผมขอบินโลคอสหลังๆผมไปไหนผมถึงกันไม่ต้องเอารถมารับผมแล้วนะผมไปของผมเองไม่ต้องจัดรถอะไรมารับผมเลยจะไปเบิกเงินแทนไม่ ผมไปอย่างนี้ผมไปมขเนี่ยเขาจะให้ผมนอนโรงแรมคืนละ1,500ผมยังหนีไปนอนโรงแรมคืนละ700เลยแต่เบิก1,500คือมันต้องทำอย่างนี้ไงตอนนี้ไม่ใช่คือมันต้องทำอย่างนี้หลักการใหญ่ๆคือเงินหลวงเนี่ยประหยัดได้ต้องประหยัดอย่าไปคิดว่าเงินหลวงถ้าฉันมีสิทธิ์เต็มที่ได้ฉันขอจะเต็มครับคุณมีเงินเดือนคุณไม่ได้น้อยเงินหลวงหลักการต้องเข้าไปในหัวเลยว่าประหยัดได้ต้องประหยัดเพราะมันคือเงินประชาชนเออแล้วจริงๆไอ้เงินรัฐเนี่ยนะถ้ามันเป็นเงินหลวงทำไมต้องให้สะสมใหม่ด้วยไม่รู้สะสมใหม่นั่นคือเงินหลวงถูกไหมฮะเออก็ถึงตั้งคำถามไงว่ามันมีความจุกจิกความเคี่ยวความคิดเล็กคิดน้อยในผู้ใหญ่ประเทศนี้จำนวนมากมันเป็นแบบนี้กันจริงๆไงครับครับเอาละจากเรื่องดูงานไปดูเรือดำน้ำบ้างดีกว่านะฮะเขาเปิดโฉมโรงซ่อมเรือดำน้ำตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดพื้นที่ดีกว่ายังไม่เห็นโรงนะโรงไม่ใช่โรงยังไม่เห็นโรงครับตอนนี้กองทัพเรือมีความก้าวหน้าไปมากแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาพึ่งพาตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือมีการจัดสร้างเรือรบหลวงกระบี่น้ำหนักกว่า1,900ตันนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่พอสมควรพยายามทุกวิถีทางนะฮะแล้วก็มีเครื่องบินราดตระเวนทางน้ำด้วยเหมือนกันทีนี้การเดินทางไปตรวจดูเหล่าทัพเนี่ยของพลเอกประวิตรบอกว่าเดี๋ยวจะไปทุกหน่วยเลยนะฮะแล้วก็มีการหน้าที่ในการปฏิรูปในเรื่องของยุทโธปกรณ์ของกองทัพในอนาคต20ปีข้างหน้าจะทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันแต่ว่าไอ้ที่ปฏิรูปหนักตอนนี้ก็คือเรื่องของกองทัพเรือนะครับการสร้างอู่ซ่อมเรือดำน้ำเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเพียงแค่การกำหนดสถานที่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยยังไม่อยากให้ไปถามล่วงหน้านะครับตนเองก็ยังไม่อยากลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่ามีความพร้อมที่จะรองรับเรือดำน้ำซึ่งกองทัพเรือมีความพร้อมมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อนะฮะเนื่องจากติดข้อท้วงติงในหลายๆเรื่องด้วยกันครับก็ปีแรกนี้จะมี1ลำนะฮะไม่ใช่ฮะเงินปีงบประมาณปีนี้เนี่ยฮะจะมี1ลำแล้วกว่าเรือดำน้ำจะมาก็อีกประมาณ3ปีข้างหน้า
เรื่องเรือดำน้ำในเรื่องที่ต้องตามกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องงบประมาณซื้อเองเดียวแต่ว่างบประมาณในการดูแลงบประมาณในการฝึกอบรมงบประมาณในการเมนเทนแนนซ์เนี่ยสูงมากนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีการให้ข้อมูลกับประชาชนมากเพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยงบเมนเทนแนนซ์งบดูแลรักษางบเจ้าหน้าที่งบที่มันงอกเงยขึ้นทุกปีเนี่ยเท่าไหร่เรายังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยครับครับฟังคนเอกประวิตรชี้แจงหน่อยไหมฮะครับนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรือดำน้ำเรื่องของโครงซ่อมเนี่ยนะครับบอกไปแล้วนี่เขามีเราเข้างบประมาณไปเข้าไปแล้วนะครับผ่านสนช.ไปแล้วผ่านสภาแล้วเข้าครม.เพื่อให้ถูกทางก็ใช่ก็เดี๋ยวก็เข้าน่ะทำไมเป็นห่วงอะไรวะเราพร้อมสิครับเราความจริงอ่ะกองทัพเรือก็พร้อมนานแล้วนะแต่เราไม่ซื้อสักทีก็เนี่ยก็นั่นแหละดำไม่ได้ดำไม่เรื่องอะไรนั่นตื่นมีในเรื่องทุกเรื่องอ่ะทำให้ประเทศทั้งนั้นอ่ะนะผมก็รู้ว่าคุณก็เข้าใจนะแต่ว่าคุณก็พยายามทำนี่ทำนี้ไม่เป็นไรหรอกครับนะเราพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับเรามีความโปร่งใสที่สุดนะครับครับก็มีความพร้อมมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้จัดซื้อสักทีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจังหวะดีจังหวะเหมาะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่พลเอกประวิตรพูดผมเห็นใจคือคนชอบพูดว่าซื้อมาแล้วดำน้ำได้หรือเปล่าอันนี้คือพูดเหมือนกับหาเรื่องว่ากองทัพเขามากเกินไปคือถ้าเขาซื้อเนี่ยมันต้องดำน้ำได้อยู่แล้วเขาไม่มีทางซื้อเรือที่ดำน้ำไม่ได้มาหรอกแม้ปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรือดำน้ำดำน้ำไม่ได้แต่ปัญหาคือเงินก้อนเนี่ยถ้าเอาไปทำเรื่องอื่นทำเรื่องสาธารณสุขทำเรื่องการศึกษาทำเรื่องคนยากจนทำเรื่องสวัสดิการเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าพลเอกประวิตรชี้แจงนะครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยใช้ได้ที่ผ่านมาได้เคยไปดูเนี่ย200ไมล์ทะเลทางด้านทิศตะวันตกก็คือฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับนะครับคือจริงๆคนเขาถามเนี่ยเพราะว่ามันมีประสบการณ์จากเรื่อง GT 200กับเรือเหาะไงใช่ไหม GT 200ซื้อมาก็ใช้ไม่ได้จริงๆใช้ได้แต่ใช้ผิดประเภทหรือเปล่าไม่รู้นะฮะใช้เป็นพร็อพสร้างความมั่นใจเรือเหาะก็มีปัญหาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปคนเขาก็เลยไม่เชื่อ อ๋อโอเคแต่ว่าแม้ระดับนี้แล้วอย่างน้อยต้องดำได้แหละแต่ดำแล้วจะมีประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์อะไรยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงมีสเปคเรือดำน้ำที่ซื้อเนี่ยให้ดูกันด้วยนะลองดูกราฟิกคลาสนะฮะสเปคของเรือดำน้ำจีนรุ่นเดือนคลาส S26T เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์เงียบตรวจจับยากเห็นบอกว่าอยู่ในน้ำได้แบบไม่ต้องขึ้นมาชาร์จเนี่ย20กว่าวันเลยนะครับนะฮะระบบ AIP เพื่อยึดเวลาการอยู่ใต้น้ำนะครับมีระวังขับ 2,600 ตันแล้วก็ระบบติดจรวดเรือผิวน้ำที่ทันสมัยที่สุดเลยนะครับก็เป็นอีกเที่ยวเรือหนึ่งนะฮะของกองทัพเรือที่เราจะมีในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็ 13,000 ล้านบาทนะครับซื้อแล้วนะฮะเรื่องนี้นะเอาละครับคุณผู้ชมครับมีการจัดอันดับไทยเนี่ยทุกยากน้อยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแตกต่างกับหลายประเทศนะฮะทำให้นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ออกมาระบุว่ามันยังไม่สะท้อนความเป็นจริงหรือเปล่าฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บลูมส์เบิร์กเขาทำทุกปีนะแล้วมันก็คือทุกคนในวงการที่พอรู้เรื่องเศรษฐกิจเขารู้มันคือโจ๊กไงใช่ไหมก็ไม่โจ๊กหรอกเพียงแต่เขาวัดตัวที่มันไม่ใช่รายงานที่ซีเรียสทางวิชาการไงคุณชูวัฒน์มันเป็นรายงานที่สำนักข่าวทำดูเรื่องคนว่างงานว่าน้อยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่แต่ละประเทศวิธีวัดการว่างงานเป็นยังไงดูเรื่องว่างงานกับเงินเฟ้อซึ่งบ้านเราเนี่ยต่ำทั้งคู่ใช่แต่แบบจะบอกว่าประเทศไทยมีความทุกข์ยากน้อยสุดนี่แปลว่าคนไทยมีความสุขที่สุดนี่มันก็ไม่ใช่แต่เขาถึงเรื่องคำว่าทุกข์ยากน้อยที่สุดไงแต่รัฐบาลเนี่ยไปบอกแบบนี้ว่าประเทศไทยเป็นคนประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกกับบ้านเรามีคะแนนความทุกข์ยากเพียงร้อยละ 2.6 ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะครับที่ไทยมีดัชนีความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลกนะฮะแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2จากปัจจัยเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศที่ลดลงนะครับสิงคโปร์เนี่ยมีคะแนนรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.1 นะตามด้วยสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นและไอซ์แลนด์นะครับส่วนประเทศที่มีดัชนีความทุกข์ยากสูงที่สุดในโลกคือเวเนซุเอลาทั้งหมดคือ Wake Up News ในวันอังคารนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทุกช่องทางเลยนะครับผ่านหน้าจอของ Voice TV แล้วก็ผ่าน Facebook Live นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ